เรื่องราชการามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าอันมหาชนสการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมได้จีวรบิณฑบาต เสนาสนะคิลานะปัจจัยเพสัตและบริขารทั้งหลายแม้ภิกษุสงฆ์ก็เหมือนอย่างนั้นแต่พวกอัญญาเดียรถีปริภาชกทั้งหลายไม่มีใครสักการะเคารพนับถือบูชานอบนอบ้อมไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานะปัจจัยเพสัต และบริขารทั้งหลายพวกบริพาชกเหล่านั้นเสื่อมจากลาบและสักการะอย่างนี้จึงประชุมลับปรึกษากันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าตั้งแต่พระสมณะโคดมอุบัติมาพวกเราเสื่อมจากลาบและสักการะพระสมณะโคดมกลับได้ลาบและยศอย่างเลิศลอย สมบัตินี้เกิดแก่พระสม,มณะโคดมด้วยเหตุไรหนอในหมู่ปริพาชกเหล่านั้นพวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าพระสม,มณะโคดมอยู่ทำเลดีเป็นที่อุดมสมบูรณ์ของชมพูทวีปทั้งสิน้นเหตุนั้นลาบสักการะจึงเกิดแก่พระสม,มณะโคดม พวกที่เหลือกล่าวว่านั่นก็มีเหตุผลอยู่แม้พวกเราหากจะสร้างอารามเดียรลาทีขึ้นที่หลังเชตวันมหาวิหารก็คงจะมีลาบอย่างนั้นบ้างพวกปริภาชกทั้งหมดลงความเห็นกันว่าเอาเป็นอย่างนั้นจึงตกลงกันต่อไปว่าก็ถ้าพวกเรา จกไม่กราบทูลพระราชาเสียก่อนสร้างอารามพวกภิกษุก็จะขัดขวางได้ธรรมดาผู้ได้สินบนแล้วจะไม่เขวไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะถวายของกำนันแด่พระราชาแล้วจะขอรับเอาที่สร้างอารามพวกปริพาชกเหล่านั้นได้รวบรวมทรัพย์ได้แสนหนึ่งถวายแด่พระเจ้าเปรฐที่โกศล แล้วกราบทูลว่ามหาบอิผิดอาตมาภาพทั้งหลายจักสร้างอารามเดลถีที่หลังเชตวันมหาวิหารหากพวกภิกษุจักมาถวายพระพรแด่พระองค์ว่าจักไม่ยอมให้ทำขอมหาบอิผิดอย่าพึ่งให้คำตอบแกภิกษุเหล่านั้น พระเจ้าประสเินที่โกศลทรงรับคำเพราะความละโมบของกำนันครั้นแล้วพวกเดียรถีได้เรียกช่างมาและเริ่มการก่อสร้างก่อให้เกิดเสียงเอ็ดอึงขึ้นพระผู้มีพระภาคได้สดับจึงตรัสถามว่าอานทนนั่นอะไรกันเสียงเอ็ดอึงอื้อเฉาว พระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พวกเดรถีให้สร้างอารามเดรถีขึ้นที่หลังพระวิหารเชตวันจึงมีเสียงขึ้นณที่นั้นพระพุทธเจ้าข่าดูกระอาอนนท์ที่นั่นไม่สมควรแก่อารามเดรถรถีพวกเดรถีชอบเสียงเอ็ดอึง ไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับพวกเดรัถีเหล่านั้นได้พระผู้มีพระภาคได้ให้ประชุมภิกษุสงฆ์แล้วตรัสว่าดูกระร้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงไปทูลพระเจ้าประสเสนที่โกศลให้ทรงยับยั้งการสร้างอารามเดียรถีภิกษุสงฆ์จึงไปยืนอยู่ที่ประตูพระราชวัง พระเจ้าประเสริที่โกศลทรงสดับว่าสงมาทรงดำริว่าพวกภิกษุคงมาเรื่องอารามเดียรถีเพราะเรารับสินบนไว้พระองค์จึงให้มหาดเล็กไปบอกว่าพระราชาไม่ได้ประทับอยู่ในวังภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงทำอย่างนี้เพราะทรงรับศีลบ่น,บนพระผู้มีพระภาคจึงส่งพระอัคารสาวกทั้งสองรูปไปพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงสดับว่าพระอัคารสาวกทั้งสองรูปมาจึงรับสั่งให้บอกไปเหมือนอย่างนั้นพระอัคารสาวกทั้งสอง กลับมากราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรคราวนี้พระเจ้าประสเสนที่โกศลจักไม่ได้ประทับนั่งในพระราชมนเทียนจักเสด็จออกข้างนอกรุ่งขึ้นในเวลาเช้าพระองค์ทรงเสด็จไปยังประตูพระราชวัง พร้อมด้วยภิกษุห้ารรูปพระเจ้าประเยนที่โกศลพอได้ทรงสดับเท่านั้นก็เสด็จลงจากประสาทรับบาทนิมนต์พระผู้มีพระภาคให้เสด็จเข้าไปแล้วทรงถวายข้าวยาคูและพัดถวายบังคมพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงนำพระธรรมเทศนาโดยปริยายข้อหนึ่งมาแสดงแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วตรัสว่ามหาบาพอิดพระราชาแต่ครั้งก่อนก็รับสินบนแล้วทำให้ผู้มีสีลทั้งหลายทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นเจ้าของแห่งแคว้นของตน ได้ถึงความพินาศใหญ่หลวงพระเจ้าประสเสนที่โกศลกราบทูลอรัธนาพระผู้มีพระภาคจึงทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าพระรุราชชาดกว่าด้วยประทุสร้ายผู้มีศีลย่อมวิบัติในอดีตการมีพระราชาพระนามว่า พระรูราชสเสวยราชสมบัติอยู่ในแคว้นพรุในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นดาบทเป็นครูประจำคณะได้อภิญญาหและสมาบัติ8อยู่ในหิมวันตะประเทศมาช้านานวันหนึ่งได้ลงจากหิมวันตะประเทศพร้อมด้วยบริวารห้าร้อย เพื่อต้องการอาหารรสเค็มและเปรี้ยวได้ไปถึงพรุนครและออกบินทบาทณเมืองนั้นแล้วออกจากนครนั่งอยู่ที่โคนต้นไซย้อยซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยสาขาและค่าคบทางประตูด้านเหนือกระทำพัตรกิจเสร็จแล้วอาศัยอยู่ณโคนต้นไม้นั่นเองเมื่อคณะฤาษีนั้น อยู่ณที่นั้นล่วงไปครึ่งเดือนครูประจำคณะอื่นมีบริวารห้าร้อมาเที่ยวขอพิกษาในนครนั้นครั้นออกจากนครแล้วก็มานั่งอยู่ที่โคนต้นไสย้อยเช่นเดียวกันทางประตูทิศใต้กระทำพัตกิจแล้วอาศัยอยู่ณที่นั้นเอง คณะฤาษีทั้งสองนั้นพักอยู่ตามพอใจแล้วก็กลับสู่หิมวันตประเทศตามเดิมเมื่อคณะฤาษีเหล่านั้นไปแล้วต้นไทรทางประตูทิศใต้ก็แห้งกรนเมื่อคณะฤาษีเหล่านั้นมาอีกครั้งหนึ่งคณะที่อยู่ต้นไทรทางทิศใต้มาถึงก่อนรู้ว่าต้นไม้ของตนแห้งกรน เที่ยวพิกขาจาร์แล้วออกจากนครไปโคนต้นไม้ทางทิศเหนือกระทำพัฒกิจเสร็จแล้วก็พักอยู่นะที่นั้นเองส่วนฤาษีอีกพวกหนึ่งมาถึงทีหลังเที่ยวพิกขาจาร์ในนครแล้วไปยังโคนต้นไม้เดิมของตนกระทำพัตกิจแล้วก็พักผ่อนพวกฤาษีทั้งสองคณะ ก็ทะเลาะกันว่าต้นไม้ของเราต้นไม้ของเราเลยเกิดทะเลาะกันใหญ่ฤาษีพวกหนึ่งกล่าวว่าพวกท่านจะเอาที่ที่เราอยู่มาก่อนไม่ได้อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าพวกเรามาถึงที่นี่ก่อนพวกท่านจะเอาไม่ได้พวกฤาษีเหล่านั้น ต่างทุ่มเถียงกันว่าเราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของดังนี้แล้วพากันไปราช,ชตระกูลเพื่อต้องการโคนต้นไม้พระราชาทรงตัดสินให้คณะฤือีที่มาอยู่ก่อนเป็นเจ้าของส่วนฤือีอีกพวกหนึ่งคิดว่าพวกเราจะไม่ยอมให้ใครมาว่าเราว่า พวกเราแพ้รืีพวกนี้ดังนี้แล้วได้ตรวจดูด้วยทิพยจักษุเห็นเรือนรกหลังหนึ่งสำหรับพระเจ้าจาัก,กรพัททรงใช้สอยจึงนำมาถวายเป็นสินบนแด่พระราชาพากันถวายพระพรว่ามหาบาพิษขอพระองค์จงตัดสินใจให้พวกอาตมาเป็นเจ้าของ พระราชาทรงรับศินบนแล้วทรงตัดสินให้ฤาษีทั้งสองคณะเป็นเจ้าของว่าจงอยู่กันทั้งสองคณะเถอดฤาษีอีกฝ่ายหนึ่งนำล้อแก้วของเรือนรกนั้นมาถวายเป็นศิลบนแล้วทูลว่ามหาบาพิตรขอพระองค์ทรงตัดสินให้พวกอาตมาเป็นเจ้าของเถิด พระราชาได้ทรงทำตามนั้นฤาษีนั้นเกิดความร้อนใจว่าพวกเราละวัตถุกรรมและกิเลสกรรมออกบวชจะทะเลาะติดสินบนเพราะโคนต้นไม้เป็นเหตุเป็นการทำที่ไม่สมควรจึงรีบหนีออกไปสู่หิมวันตประเทศตามเดิม พวกเทวดาที่สิงสถิตยอยู่นักแคว้นพรุรัตต่างร่วมกันพิโรธพระเจ้าพระรุราชว่าพระราชาทำให้ผู้มีศีลทะเลาะกันเป็นการทำที่ไม่สมควรจึงบันดาลให้แคว้นพรุรัตอันกว้างใหญ่สามรอยโยต์กลายเป็นสมุดไปก่อให้เกิดความพินาศชาวแว่นแคว้นทั้งสิ้นถึงความพินาศ เพราะพระเจ้าพรุราชพระองค์เดียวด้วยประการชนี้จบพรุราชชาดกพระผู้มีพระภาคทรงนำเรื่องอดีตนี้มาแล้วได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่าเราได้ฟังมาว่าพระราชาในพรุรัตได้ทรงกระทุสร้ายต่อฤาษีทั้งหลาย แล้วทรงประสบความวิบัติพร้อมทั้งแว่นแขวนเพราะฉะนั้นแหลบัณฑิตทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญการลุอำนาจแก่ฉันทาคติบุคคลไม่ควรมีจิตคิดร้ายควรกล่าวแต่คำที่อิงความจริงพระผู้มีพระภาคทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่า มหาบาพิษไม่ควรเป็นผู้ลำเอียงด้วยฉันทาคติไม่ควรทำให้บรรพชิตทั้งสองคณะทะเลาะกันแล้วทรงประชุมชาดกว่าเราตถาคตได้เป็นหัวหน้าคณะฤาษีสมัยนั้นในเวลาที่พระตถาคตเสวยพัตตาหารเสร็จแล้วเสด็จกลับไป ขึ้นชื่อว่าถ้อยคำของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบุคคลควรเชื่อพระเจ้าประเสริที่โกศลทรงกำหนดใครโครวนแล้วทรงดำริว่ากรรมที่ไม่ควรทำเราได้ทำแล้วจึงตรัสว่าพะนายพวกท่านจงไปฆ่าเอาพวกเดียรถีออกไปครั้นให้ฆ่าออกไปแล้ว ทรงดำริว่าวิหารที่เราให้สร้างยังไม่มีเราจัดให้สร้างวิหารในที่นั้นนั่นแหละแล้วทรงสร้างที่นั้นให้เป็นอารามสำหรับภิกษุณีพระราชทานนามว่าราชการามกรุงสาวัตถีจึงมีอารามเกิดขึ้นใกล้พระเชตวันวิหารด้วยเหตุนี้ เรื่องราชการามจบ